แต่ว่าราคาน้ำมันปาล์มพี่ถามเป็นคนทำกับข้าวต้องรู้ว่าตอนนี้ข้าวของมันขึ้นราคาเยอะมากทุกอย่างไปจ่ายตลาดของแพงขึ้นจริงไหมทุกอย่างล่าสุดราคาน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันปาล์มที่เราใช้ทอดของกล้วยทอดหมูทอดไก่ทอด ขึ้นราคาขวดละ10บาทอันนี้คือรวดเดียวนะคะจากขวดละประมาณ40ขึ้นมาเป็น50บาทนะคะแน่นอนส่งผลกระทบต่อคุณผู้ชมหรือว่าหลายท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงหรือว่าเป็นสายทำกับข้าวอย่างเช่นที่จังหวัดชัยนาทนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปหลังจากที่มีข่าวว่าราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยมันแพงขึ้นซึ่งสาเหตุที่แพงก็เพราะว่าราคาของปาล์มหน้าสวนผลผลิตปาล์มเนี่ยตอนนี้ผลผลิตมันน้อยเพราะว่ามันเจอปัญหาภัยแล้งแล้วก็ประกอบกับปัญหาหลายอย่างก็เลยทำให้พอผลผลิตออกมาน้อยราคามันก็แพงขึ้นพอปาล์มหน้าสวนแพงราคาน้ำมันปาล์มก็แพงขึ้นมาด้วยส่วนพ่อค้าแม่ค้าอันนี้คือคุณชนชิการนะคะทองดอนเนียมเป็นเจ้าของร้านเอข้าวแกงอยู่ที่จังหวัดชัยนาทคุณเอเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาข้าวแกงเนี่ยต้นทุนสูงมากนะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้กะทิขึ้นราคาค่ะล่าสุดน้ำมันปาล์มขึ้นราคาน้ำมันพืชขึ้นราคาและจริงๆวัตถุดิบหลายอย่างมันก็ขึ้นราคาไปแล้วแต่ทำยังไงอ่ะเราก็ไม่อยากที่จะขึ้นราคาข้าวแกงเพราะว่าก็จะเป็นภาระกับพี่น้องประชาชนก็พยายามที่จะตรึงเอาไว้แต่มันจะตรึงได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจึงอยากจะฝากไปยังรัฐบาลค่ะฝากไปยังกรมการค้าภายในมาควบคุมราคาสินค้าหน่อยได้ไหมหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ออกมาตรการอะไรมาช่วยหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแทบจะแบกรับต้นทุนไม่ไหวแล้วนะคะผลกระทบเยอะนะคะเพราะว่ากะทิก็ขึ้นเยอะที่ราคาไปแล้วถ้าตอนนี้น้ำมันพืชขึ้นอีกเพราะว่าทางร้านเรามันก็ต้องใช้น้ำมันพืชใช้กะทิแล้วของส่วนประกอบทุกอย่างมันก็ขึ้นราคาเหมือนตอนนี้ทางร้านต้องแบกรับภาระทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าทางร้านไม่สามารถขึ้นราคากับทางลูกค้าได้ผลกระทบมันก็เลยจะตกอยู่กับทางร้านนะคะและตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างก็อยากให้กรมการค้าภายในช่วยปรับราคาสินค้าให้มันลดลงบ้างค่ะเพราะว่าเราไม่มีวิธีแก้ยังไงเพราะว่าทางเราต้องใช้ของพวกนี้อะค่ะคือมันจะเป็นที่ต้องใช้อะค่ะแล้วนอกจากที่ว่าราคาน้ำมันพืชที่พุ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยปรับขึ้นมาแล้วนะครับมีอะไรอีกนะที่ว่ามันขึ้นมาที่ว่าเราจะพยุงราคาไม่ไหวเนี่ยมันก็คือมันค่าใช้จ่ายเราเพิ่มขึ้นเราก็พยุงไม่ไหวแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนต้นทุนเรามันเยอะขึ้นเราก็หนักขึ้นคือเราก็แต่เราก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่อะค่ะแต่อยากให้ช่วยปรับมันลดลงมานิดนึงอะค่ะตรงนี้อยากจะฝากอะไรกับทางรัฐบาลไหมครับให้เขามาแก้ไขปัญหาเรื่องฝากเขาตรงนี้อยากให้รัฐบาลมาช่วยปรับราคาสินค้าให้มันลดลงบ้างค่ะเพราะทุกอย่างขึ้นทุกอย่างแต่ไม่มีการลงแล้วทีนี้ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปก็ต้องรับภาระที่มันหนักๆทุกอย่างอะค่ะเอาละค่ะก็ต้องรอว่าทางกรมการค้าภายในจะมีการออกมาตรการอะไรมาแก้ปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางกรมการค้าภายในเนี่ยบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันน่าจะแพงไปจนถึงประมาณสักช่วงสิ้นปีแล้วก็มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยผลผลิตมันน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลงแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยจะมีมาตรการอะไรมาช่วยพี่น้องประชาชนก็เดี๋ยวรอดูนะคะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของ The Icon Group เนี่ยกลายเป็นว่าเกิดข้อถกเถียงกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและก็พรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะการออกมาตอบโต้ระหว่างโฆษกทั้งสองพรรคล่าสุดนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยบอกแบบนี้นะคะว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนั้นเตรียมที่จะมีการพิจารณานะเพราะว่าตอนนี้มันมีการพูดถึงมีการพาดพิงบุคคลในพรรคเรื่องของ The Icon Group อาจจะมีการเตรียมพิจารณาในการดำเนินคดีกับพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยไม่เข้าข่ายในเรื่องของพื้นฐานความเป็นจริงลักษณะก็คือเหมือนจะเป็นการให้รายป้ายสีบอกว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วมีหลักฐานเนี่ยอยากที่จะให้เอ่ยชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องมาเลยแต่ว่าอะไรที่มันเกินเลยไปก็ต้องว่าตามกระบวนการยุติธรรมค่ะวันนี้มีการกล่าวหาพรรคหลายเรื่องหลายเรื่องยังไม่เคยพูดถึงเลยก็เอามาพูดว่าเราจะขายชาติอย่างนี้หลายเรื่องไม่มีไม่ใช่มันยิ่งกว่าจินตนาการอ่ะผมว่านะครับเพราะนั้นการที่มันเอ่ยชื่อตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมีหลักฐานเลยครับแล้วก็ผมดูแล้วรายชื่อย่อๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครเกี่ยวพันกับพรรคเพื่อไทยโดยตรงนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีเหตุผลในการอธิบายแล้วนะครับอย่างไปพูดถึงหมอม้าเขาบอกเขาดูแลตามหน้าที่แล้วก็ได้มีการช่วยเหลือแก้ไขทำให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็ได้รับเงินชดเชยคืนไปแบบนี้เป็นต้นเพราะเขาทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยโดยมีหน้าที่โดยตรงที่เขาดูแล
แต่สคบหรือว่ามีบางส่วนที่ถูกกล่าวหาก็เขาก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนานแล้วออกไปนานแล้วเอามาโยงกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้อย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ไม่อยากให้พิจารณาให้ถ่องแท้เพราะนั้นถ้าอะไรที่เกินเลยไปก็คงจะต้องมีการว่าตามกระบวนการยุติธรรมได้สุดท้ายวันเกิดจะให้เกิดความชัดเจนเราต้องคุยกับคนที่ถูกพาดพิงในพรรคเพื่อไทยจะได้แจ้งยังไม่รู้เลยว่ารายละเอียดที่กล่าวหามันคืออะไรพูดเลื่อนลอยอ่ะผมไม่ชอบเอาข่าวโคมลอยข่าวเลื่อนลอยมาทำงานเพราะงานที่เป็นจริงอยู่ทุกวันนี้มันก็เยอะมากอยู่แล้วมีการต้องมีการตรวจสามมันนะคะมีการพูดถึงกลุ่มสามมิตรในลักษณะที่ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับนักการเมืองสอเสือเนี่ยค่ะไม่ทราบให้ก็ไปว่ากันเองนะครับเกี่ยวพันใครคนนั้นก็ไปว่าถ้าไม่เอ่ยถึงรายละเอียดเขาก็อยู่กันเฉยๆนะครับแต่ยืนยันได้ว่าไม่มีส่วนพรรคเพื่อไทยไปเกี่ยวข้องเราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ส่วนถ้าเกิดว่าใครจะบอกว่ามีบุคคลที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็ให้ส่งรายชื่อมามีพฤติกรรมอย่างไรทางพรรคก็จะมีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนอยู่แล้วแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนรอดูอยู่ว่าการสอบเรื่องของเทวดาเทวดามีหลายหน่วยงานเหลือเกินค่ะแต่ว่าที่เห็นชัดมากๆแล้วก็กลายเป็นประเด็นก็คือเทวดาสคบคุณประเสริฐจันทร์รงทองบอกแบบนี้นะคะว่าอาจจำเป็นต้องมีการขยายเวลาในการสอบเพิ่มเติมเพราะว่ายิ่งสอบก็ยิ่งเจอตัวแม้ว่าคืบหน้าล่าสุดเนี่ยมีการเรียกบุคคลภายนอกมาสอบทั้งหมด6ปากด้วยกันแล้วก็มีบุคคลภายในอีก11ปากแต่ว่ากลายเป็นว่ายิ่งสอบยิ่งเจอตรงนี้คงจะต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องของเวลาแต่ไม่ได้กลัวตอนะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเจอก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยก็อาจจะต้องรอเรื่องของเวลาว่าขยายเพิ่มเติมได้อีก30วันหรือไม่ค่ะครับทีนี้พูดกันถึงเรื่องของดีไอคอนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันก็เลยมีเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาไปขุดเรื่องของทนายกันขึ้นมาทนายคนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทนายเนี่ยเอ๊ะกำลังทำผิดมารยาททางทนายความหรือเปล่าอะไรอย่างไรเมื่อวานเนี่ยเราได้อ่านข่าวของดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์นายกสภาทนายความนะครับที่บอกว่าเอ๊ะตอนนี้เดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีกับมารยาททนายความโดยเฉพาะเนี่ยการเป็นทนายหิวแสงทนายทางโซเชียลมีเดียปรากฏว่าวันนี้เนี่ยครับดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์นายกสภาทนายความนั้นให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวท็อปนิวนะครับกับทีมข่าวของเราถึงการดำเนินการเรื่องดังกล่าวนะครับว่ามีกระบวนการมีวิธีการมีขั้นตอนและมีโทษอย่างไรหากว่าเข้าข่ายความผิดไปฟังดูครับเมื่อมีการนะร้องเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายทนายความนะหรือศาลอัยการนะฮะตำรวจหรือสุดท้ายเนี่ยความปรากฏเนี่ยนะฮะประธานบรรยาบหรือคณะกรรมการและคณะกรรมการบรรยาบสามารถที่จะหยิบยกนะมาพิจารณาเป็นคดีบรรยาบได้ครับในการพิจารณาการลงโทษนั้นนะในกรณีที่ทนายความท่านใดนะฮะถูกกล่าวหาหรือว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีบรรยาบถ้านะมีการไต่สวนสอบสวนเสร็จแล้วก็จะมีคำวินิจฉัยในการลงโทษนั้นนะครับมีอยู่3ประการครับประการแรกคือภาคทันประการที่2คือนะฮะห้ามการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีประการสุดท้ายประการที่3คือลบชื่อจากทะเบียนทนายความครับขออนุญาตพูดเป็นภาพรวมนะครับว่าทนายความหลายท่านนะครับนะที่อยู่ในสื่อในแสงเนี่ยนะถูกร้องนะเป็นคดีมัญญาตหลายคนแล้วก็หลายคดีทนายความส่วนใหญ่นะเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นคนดีนะเป็นคนประกอบวิชาชีพโดยสุจริตมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่ไปเป็นประเด็นมีปัญหาดังนั้นแล้วนะทนายความส่วนใหญ่นะก็ต้องปกป้องรักษาองค์กรแล้วก็ที่สำคัญขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจครับว่าสภาทนายความไม่ได้นิ่งนอนใจในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นทุกกรณีเรามีกระบวนการมีวิธีการในการที่จะพิจารณาลงโทษนะทนายความที่ฝ่าฝืนต่อมัญญาทนายความอยู่แล้วนะที่ผ่านมาเราก็มีการลบชื่อทุกเดือนนะครับมีการห้ามการเป็นทนายความนะเดือนหนึ่งนะก็หลายคนหลายครั้งนี่ฮะก็บอกว่าตอนนี้ก็มีอยู่หลายคนนะทนายที่หิวแสงทนายที่ทำผิดมารยาททางทนายความแต่บอกว่าทนายส่วนใหญ่
เนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่ในกฎกติกาอยู่ในระเบียบนะมันมีแค่บางคนเท่านั้นเองครับค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเหล่าทนายโซเชียลต่างๆเนี่ยจะเจอปมประเด็นการตรวจสอบอะไรหลังจากนี้หรือเปล่านะคะส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยท่านผู้ชมคะจริงๆแล้วแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันก็อยู่คู่กับประเทศไทยมาตลอดนะมันไม่เคยหายไปอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยทางตำรวจปอสนะคะได้ไปจับกุมบัญชีม้าหลังจากที่เปิดให้คนโอนเงินมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปหลอกให้คนเนี่ยมาร่วมลงทุนอ้างว่าลงทุน 15,000 บาท3เดือนแค่นั้นเดี๋ยวจะให้ผลตอบแทน 150,000 บาทโอ้โหล่าสุดตำรวจบอกเลยว่านี่มันเข้าขายแชร์ลูกโซ่นะคะก็เลยนำกำลังบุกเข้าไปจับกุมตัวนางสาวสมพรค่ะข้อหาที่โดนก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนอันนี้คือความผิดแชร์ลูกโซ่นะภาษาชาวบ้านนะคะกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนตำรวจเนี่ยจับกุมตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะในกรุงเทพมหานครคือสืบเนื่องก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณปี2566คือมีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีชื่อว่านางสาวชนิดานางสาวชนิดาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปหลอกชักชวนให้ข้าราชการครูมาร่วมลงทุนเทรดเงินตราสกุลเงินต่างประเทศอ้างว่าเป็นการเทรดฟอเร็กซ์แล้วก็มีการเทรดหุ้นสัญญาว่าถ้าลงทุนจำนวน 15,000 บาท3เดือนเดี๋ยวให้ค่าตอบแทน 150,000 บาทซึ่งมันเยอะมากคุณครูหลายคนก็โอ้ย 15,000 เองหรอแล้วได้ต้อง 150,000 3เดือนเองมีเงินเย็นก็ลงไปปรากฏว่าพอลงไปปุ๊บโอนเข้าบัญชีบัญชีที่โอนไปเนี่ยนะคะนางสาวชนิดาที่เป็นผอ.โรงเรียนเนี่ยอ้างว่าเดี๋ยวโอนไปชื่อบัญชีของน้องสาวดิฉันนะผู้เสียหายบอกว่าในช่วงแรกก็ได้เงินนะแต่ว่านานไปเข้าเริ่มไม่มีการจ่ายผลตอบแทนค่ะแล้วหนักกว่านั้นก็คือชักดาบเลยไม่สามารถติดต่อคู่กรณีได้เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน3แสนบาทจากนั้นผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความที่สภ.เมืองอุดรธานีนะคะเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวชนิดาแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวได้นะคะจนกระทั่งมาจับกุมตัวนางสาวสมพรซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนกับบัญชีม้าหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะล่าสุดก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยค่ะแล้วคิดดูนะฮะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะทุกคนก็เชื่อสิใช่ไงเป็นระดับผู้อำนวยการโรงเรียนจะมาหลอกได้ยังไงแล้วก็มาชวนครูตามโรงเรียนต่างๆมาลงทุนมาลงทุนด้วยกันแรกๆเนี่ยที่ชวนคนอื่นได้เนี่ยก็ยังจ่ายคนแรกๆได้ไงเอาเงินไปหมุนจ่ายคนแรกๆนะอ๋อคนนั้นฉันได้นะก็ไปช่วยมาเชิญคนอื่นต่อสุดท้ายเป็นไงล่ะก็เชิดเงินหนีเชิดเงินหนีคือลักษณะของแชร์ลูกโซ่มันจะคล้ายๆประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยฮะก็คือแม้จะเปลี่ยนตัวละครท่านผู้ชมให้ดูว่าต่อให้เปลี่ยนตัวละครแต่รูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือหาเงินจากการหาลูกขายเข้ามาเรื่อยๆคือตอนที่หาได้ก็เอาไปจ่ายคนแรกๆได้พอหาคนใหม่มาไม่ได้อันนี้แหละเริ่มจะแบบหมุนเงินไม่ได้แล้วจ่ายไม่ได้แล้วพอจ่ายไม่ได้ทำไงก็ชักดาบนะครับเนี่ยเกิดขึ้นจากเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยนะแล้วก็ไอ้เรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยแต่ว่าเรื่องของการหลอกให้ลงทุนไม่ได้มีแค่การเปิดบัญชีม้าหรือว่าหลอกลงทุนพวกแชร์ลูกโซ่แต่ว่ามีการหลอกลงทุนค่ะเรียกว่าเป็นโครงการที่ทำให้คนที่อยู่ในวัยเกษียณหรือว่าใกล้ๆที่จะเออร์ลี่รีไทร์เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเอาเงินก้อนสุดท้ายไปลงทุนนะคะก็คือเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าไปหลงเชื่อแหละเพราะว่าตัวของบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนแล้วก็บอกเลยว่าธุรกิจผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยมันน่าสนใจนะจะมีการให้เงินปันผล 5% ต่อสัปดาห์พอทวงถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้ 5% ตรงนี้ก็มาอ้างว่ารัฐบาลเนี่ยปิดโปรแกรมของบริษัทแล้วก็ถูกอายัดทรัพย์สินแต่ว่าผู้เสียหายหลายคนไม่เชื่อนะคะล่าสุดนี้ทางด้านของคุณกิตติคุณแสงหิรัญตัวแทนทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นำผู้เสียหายประมาณ50คนเขาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามและก็บอกเลยว่าอยากที่จะให้มีการดำเนินคดีเรื่องนี้เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมีจำนวนมากถ้าเกิดว่าจะดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายผิดฐานช่อโกงประชาชนไหมเพราะก่อนหน้านั้นผู้เสียหายก็มีการแจ้งความไปแล้วกว่า60คนสภาทนายความเนี่ยมีการประสานอัยการกองเศรษฐกิจและทรัพยากรแต่ปรากฏว่าผ่านมา3ปีแล้วมีการเปลี่ยนพนักงานอัยการจนครบวาระก็ยังไม่คืบหน้าผู้เสียหายก็ไปร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องก็ยังเงียบ
วันนี้ต้องนำผู้เสียหายทั้งหมดมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาเพิ่มเติมตัวแทนผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะคะว่าการโฆษณาของบริษัทนี้เนี่ย เริ่มตั้งแต่ปี62ผ่านแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็จะเน้นเฉพาะกลุ่มที่เป็นข้าราชการวัยเกษียณหรือว่าคนที่กำลังจะใกล้เกษียณให้เอาเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยมาลงทุนมีการเปิดขายหุ้นราคาละ100บาทแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยมันทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความมั่นใจเพราะบริษัทดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีการจัดงานมีการเปิดอีเวนต์ด้วยสร้างความมั่นใจว่าเราสามารถจะนำเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยไปลงทุนได้ค่ะบอกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้จะทำให้บริษัทเนี่ยมีออเดอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยก็จะสั่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ของเขาเนี่ยไปแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อหุ้นนะคะก็ของเขาบอกว่าเขาเป็นมหาชนแล้วก็ให้เราซื้อหุ้นละ100บาทพอเรามีหุ้นแล้วเราจะได้ปันผล50สัปดาห์หลังจาก50สัปดาห์แล้วเนี่ยเราจะได้ปันผลไปตลอดชีวิตจนถึงชั่วลูกชั่วหลานวันที่6พฤษภาโปรแกรมปิดเลยค่ะโปรแกรมปิดทุกอย่างปิดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาโดนกลั่นแกล้งโดยทางรัฐบาลยึดเงินยึดอายัดทรัพย์เขาไม่สามารถที่จะมีบัญชีมาจ่ายให้กับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนี่ก็คือเขาก็พยายามที่จะให้แอดมินนะคะกล่อมเราในไลน์ก็เกือบ 2,000 กว่าคนนะคะกล่อมว่าจะกลับมายิ่งใหญ่ตอนนี้เขาโดนทางภาครัฐกลั่นแกล้งโดยการปิดบัญชีอายุทรัพย์ทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะมีแม้กระทั่งด็อกเตอร์ออกมากล่อมตลอดเวลาให้เรานิ่งๆอย่าให้เราไปแจ้งความถ้าเกิดแจ้งความแล้วเราจะโดนข้อหาแล้วก็โดนแจ้งกลับนะคะเพราะนั้นประชาชนอย่างพวกเราก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายก็คือรอตามที่เขาบอกนะคะรอตั้งแต่วันที่6พฤษภาปี63จนถึงปัจจุบันเขาก็มีจดหมายออกมาเรื่อยๆว่าเขาจะรับซื้อหุ้นตามราคาต้นทุนที่เรามีอยู่แต่ก็ยังไม่รับซื้อจริงบอกว่าจะเยียวยาก็ยังไม่มีเยียวยาจริงคือวันนี้ผู้เสียหายเนี่ยมาเพิ่มนะประมาณ60คนแต่ว่าตัวของตัวแทนผู้เสียหายบอกแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการรวบรวมกลุ่มผู้เสียหายณตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่580คนยอดความเสียหายอยู่ที่150ล้านบาทครับมันมีเยอะมันแฝงเยอะด้วยเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับล่าสุดนั้นพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยไปขยายผลจับกลุ่มนายชนละทิศหรือว่าหมวดเจมอายุ34ปีครับผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีนะครับข้อหาร่วมกันโชคทรัพย์ร่วมแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้นแล้วก็ไปข่มขู่กระทำการเนี่ยให้ยอมจำนนนะครับในการที่จะจ่ายชาติทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาไปจับกลุ่มตัวได้เนี่ยพร้อมด้วยของกลาง4รายการอาวุธปืนซิกซาวเออร์ขนาด9มมนะครับจำนวน1กระบอกกระสุนปืนขนาด9มม12นัดบัตรเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมนะฮะปรากฏชื่อและใบหน้าของคนร้ายเนี่ย1ใบเครื่องแบบตำรวจ2ชุดแล้วก็เสื้อเกราะกันกระสุนเนี่ยอีก1ชุดนะครับนายชนละทิศเนี่ยเดิมเนี่ยคุณผู้ชมเป็นอดีตรปภ.นะเป็นรปภ.คือมีความใฝ่ฝันเนี่ยอยากจะเป็นผู้ชายในเครื่องแบบก็ไปหาซื้อเครื่องแบบตำรวจมาเลยตัดผมสั้นเกรียนทำทีสวมเสื้อเกราะสวมอุปกรณ์ยุทธวิธีเหมือนตำรวจอุปโลกสร้างโปรไฟล์ตนเองเนี่ยเป็นชุดเฉพาะกิจประชาดะด้วยและปัจจุบันก็สืบปลอมตัวเนี่ยเป็นสายสืบตระเวนกันโชคทรัพย์ล่าสุดเนี่ยมีคนเข้าไปแจ้งความเหตุการณ์เนี่ยมันเกิด13กรกฎาคมปี67ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็บอกประมาณสัก4โมงเย็นนายคนนี้เนี่ยนะครับเข้าไปที่บ้านพักนะฮะหลังหนึ่งแล้วก็ไปอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจสืบนครบาลชื่อว่าหมวดเจมไปจับกลุ่มผู้เสียหายในบ้านพักเลยนะบอกว่าในบ้านพักผู้เสียหายเนี่ยมีน้ำกระท่อม3ขวดแล้วก็เรียกเงิน 3,000 บาทจากผู้เสียหายบอกว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินคดีผู้เสียหายก็ยอมจ่ายเงินสดให้กับคนร้าย 3,000 แต่ไม่จบแค่นั้นคนร้ายบอกว่า 3,000 เนี่ยมันไม่พอต้องจ่ายรายเดือนเป็นค่าคุ้มครองด้วยเดือนละ500บาทพอไม่เอาเยอะนะ500บาทนะแล้วทีนี้คุณจะมีน้ำกระท่อมเนี่ยก็ไม่เป็นไรละปรากฏว่าผู้เสียหายเขาก็เลยไปแจ้งความก็เลยมีการตามจับกลุ่มกันตามจับกลุ่มเนี่ยเขาบอกตั้งแต่กรกฎานะก็หลายเดือนแล้วกรกฎาสิงหากันยามาตุลาเนี่ยนายคนนี้ก็หลบซ่อนตัวอยู่นะฮะแต่เขาบอกว่านายคนนี้เนี่ยเขาชอบไอศกรีมร้านหนึ่งชอบทานไอศกรีมร้านหนึ่งตำรวจก็ใช้วิธีการเนี่ยส่งส่วนลดเลยฮะบัตรไอศกรีมเนี่ยไปให้ล่อเสือออกจากถ้ำล่อเสือออกจากถ้ำเขาบอกว่าส่งไปให้เนี่ยนะก็จนกระทั่งช่วงค่ำของวันนี้น
นายคนนี้โผล่ร้านไอศกรีมเว้ยก็ไปจริงๆเหรอก็จะไปใช้ส่วนลดไงมีบัตรส่วนลดจากร้านไอศกรีมพอไปปุ๊บก็โดนจับคลุกตัวเรียบร้อยจับได้ฮะสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าตนเองเนี่ยเป็นเหลนของเจ้าพระยาท่านหนึ่งนะครับและตระกูลตนเนี่ยเป็นตระกูลชื่อดังนะตั้งแต่สมัยอยุธยามีสายเลือดเจ้าหน้าที่ของบรรพบุรุษเข้มข้นตนเนี่ยอยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วแต่เกิดมีลูกก่อนวัยอันควรไม่ได้เรียนหนังสือออกทำมาหากินปัจจุบันเนี่ยก็อยากจะเป็นตำรวจนะแล้วไปสอบด้วยนะแต่สอบแล้วไม่ได้ค่ะนะฮะก็เลยไปสมัครเนี่ยเป็นอพปรอยู่สักพักหนึ่งกระทั่งเรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแล้วก็ได้เบาะแสว่าไอ้ร้านดังกล่าวที่ตัวเองไปข่มขู่เขาเนี่ยมันมีน้ำกระท่อมก็เลยเอาละไปเลยจัดการนะเป็นไงก็คุณตำรวจก็ฉลาดใช้วิธีการล่อซื้อรู้ว่าชอบไอศกรีมร้านนี้แจกส่วนลดแต่เขาบอกว่าไปเฝ้ามา7วันไม่มาไงค่ะคือไปเฝ้ามาก่อนหน้านี้แล้วไม่มาเอาส่วนลดไปแล้วกันส่งส่วนลดไปให้กล่าวว่าวิธีนี้แหละยังไงก็มาแล้วมาจริงแล้วมาจริงๆค่ะนะฮะอันนี้คือหมวดเจมอ้างว่าเป็นตำรวจแต่ช่วงต้นที่พี่ถาอ่านแล้วมีหน้าตำรวจขึ้นมาอันนั้นตำรวจจริงนะคะแต่ว่าเป็นตำรวจของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เขามาโฆษณาคือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมเป็นวันปล่อยผีคือทางตำรวจเขาก็เลยมีรูปแบบวิธีการในการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไฮเทคมากอันนี้คือท่านโฆษกนะท่านรองโฆษกพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอนะคะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเตือน5ผีร้ายวันฮาโลวีนค่ะ5ผีร้ายที่น่ากลัวมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปตั้งแต่ต้นค่ะ5ผีร้ายมิจฉาชีพฮาโลวีนที่ต้องระวังอย่าให้มาหลอกหลอนสร้างความเสียหายกับสังคม1ผีขายของสั่งซื้อของไปสุดท้ายได้แต่วิญญาณไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าไม่ตรงปก2ผีดูดทรัพย์ชักชวนให้ลงทุนผลตอบแทนสูงสุดท้ายกลายเป็นแชร์ลูกโซ่3ผีหลอกรักผมรักคุณคิดถึงคุณสุดท้ายหลอกเอาเงิน4ผีทักแชทตีเนียนเป็นหน่วยงานแล้วหลอกให้กดลิงก์5ผีชวนเปิดชวนให้เปิดซิมผีบัญชีม้าสุดท้ายระวังจะติดคุกถึงแม้ฮาโลวีนจะเป็นวันปล่อยผีแต่ตำรวจดีๆพร้อมอยู่เคียงข้างคุณด้วยความห่วงใยจากสำนักงานแห่งชาติเป็นไงได้ไหมพี่มวยพี่มวยยิ้มเลยคือเมื่อคืนพี่มวยเขาก็ไปเป็นผีมาอะไรไม่ลืมเอารูปให้ทีมงานเอามาขึ้นโชว์แต่ไม่ใช่5ผีนี้นะย้ำอีกครั้งผีขายของขายสินค้าราคาถูกแต่สุดท้ายไม่ส่งของอันนี้ไม่ได้นะต้องเช็คให้ดีๆ2ผีดูดซับหลอกให้ลงทุนอ้างว่าให้ผลตอบแทนเยอะเมื่อกี้เนี่ยเทียบเลยนะใช่อันนั้นผีหลอกให้ลงทุนนะคะผีหลอกให้รักมีใครเคยเจอไหมสแกมเมอร์ไหมนี่มาจากสแกมเมอร์เนี่ยมาจากต่างประเทศซะส่วนใหญ่ใช่ผีหลอกให้รักว่าอุ๊ยฉันรักคุณมากเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาทรัพย์สินมาให้แต่เอาออกจากศุลกากรไม่ได้โอนเงินมาให้ก่อนอเป็นแบบนี้หมดละเคยเจอไหมเคยเจอไหมคือผมยังไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอแต่คืออ่านเคสเนี่ยลักษณะแบบนี้แล้วก็ อะไรนะปัจจุบันนั้นเป็นทหาร อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่แบบนี้แหละอันนี้ผีหลอกให้รักผีทักแชทอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการวิดีโอคอลมาเลยใส่ชุดตำรวจมาเลยกดลิงก์นะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเตือนเอาไว้และสุดท้ายก็คือผีชวนเปิดเปิดอะไรเปิดบัญชีม้าอย่าไปเชื่อนะคุณพี่ขอเอาบัตรประชาชนมาเปิดบัญชีได้ไหมเดี๋ยวจะมีส่วนต่างให้บัญชีม้านะคะท่านสิริวัฒน์บอกว่าคุกรออยู่นะคะนี่คือ5ผีที่ทางสตช.เนี่ยออกมาเตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดอาจจะหมดตัวและติดคุกได้ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ